สั่งน้ำในกระดาษด้วยแล้วก็จะมาขึ้นรูปเป็นขวดอาเพ็กแบบนี้ของรับโลกก็ได้รับการนะครับมาตรฐานแต่ทางออยไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยทุกการดื่มที่ในแม่ของเราสายสะอาดปลอดภัยและมีแร่ธรรมชาติที่ดีต่อร่างกายด้วยนะพีเอช 8.7 ครับผมโอ้โหคืออะไรฮะคืออะไรครับที่ดีต่อมนุษย์เรานี่มีเน่ของค่าพีเอชต้องเชื่อเขาอันนี้เขาเป็นสายชีวภาพใช่ไหมฮะโอเคนะครับอ่ะดังนั้นเอาอย่างนี้ไอ้ฟอสต์เนี่ยชวนแฟนๆดีกว่านะครับอยากเชิญชวนให้เขาแบบมาดูแลโลกของเราในนี้ให้เราอยู่ให้สะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีไหนดีครับมีในมีตัวดีวายกับไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเนี่ยช่วยกันแยกขยะดีกว่าใช่จริงในสิ่งที่ทำง่ายมากเลยนะครับจริงเราอาจจะคิดว่าเราทำคนเดียวมาช่วยไหมแต่จริงถ้าสมมติเราคิดอย่างนี้กันทุกคนอ่ะมันต้องไม่ได้ทางได้แบบได้แยกทีอ่ะอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันดีว่าเนี่ยเราแยกขยะข้ามคนมันก็จะช่วยกันได้จริงขยะแยกเกิดแต่ฟอสบุ๊กอย่าแยกกันนะครับได้ครับโอเคเขาบอกนะครับว่าเขาไม่แยกกันนะเขาไม่แยกกันนะฮะฮะไม่แยกครับฟอสยังไงฮะครับผมเชิญชวนนิดหนึ่งครับเพื่อโลกที่ยังยืนเพื่อโลกที่ยังยืนและรักของเราที่ยืนยาวนั่นแหละเนี่ยทำไมพี่อาร์ตชมกันนี้ได้เลยครับผมก็อยากชวนทุกคนนะครับมารักโลกมันเยอะสิ่งผมว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากครับแต่จริงมันง่ายมากเลยแค่ทุกคนต้องคิดเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกหลานเราอีก100ปีในอนาคตง่ายๆก็คือเริ่มจากขวดน้ำก่อนเลยง่ายๆเอาที่มันมียูสได้แล้วก็ถุงผ้าแล้วก็เปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าก็พกไว้นะครับหรือง่ายๆคือแยกขยะครับผมแล้วก็ง่ายที่สุดเลยก็คือเลือกดื่มน้ำแร่มีเดียแรกของเราถูกต้องครับเพราะเป็นขวดแบบรักโลกนะครับที่จะปิดวงจรในเรื่องของพลาสติกเนี่ยได้ 100% เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้วันนี้ทุกคนนะฮะคือคนเลือกซื้อเดี๋ยวแม่พี่เล่นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งวิธีง่ายๆที่เราช่วยโลกใบนี้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในเด็กนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะได้ฟังแนวทางของสองกลุ่มกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ต้องมาเล่นเกมด้วยไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเหรอแล้วต้องเข้มขันมีการลงทุนลงโทษกันด้วยนะจริงเหรอครับครับได้ไหมถ้าจะลงโทษได้ไหมฮะได้ครับลงโทษของใครได้ไหมเตรียมเลยได้เลยถ้ายังไม่ขาดเลยความจริงไหมทุกคนจริงๆไม่มีการลงโทษในสถิตินะแต่เขาพูดกันแล้วเดี๋ยวเราจะลงโทษดีไหมเดี๋ยวเราหาคนลงโทษกันไหมฮะเอาไม่ได้ให้กอดรอลาบันดีแล้วก็แฟนฝันโทษขวดมิเล่ปลาเอาเลยครับเอามิเล่ปลาใส่ผมได้เลยครับผมยินดีรับมิเล่ไปทั้งหมดนั่นแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวเรานะครับเขาจะมือกับฟอสรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราหาลูกก่อนเราหาลูกก่อนนะฮะโอเคเอาล่ะตอนนี้ทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปสนุกสนานกับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเรานะครับที่จะให้เกียรติมาถ่ายภาพกับน้องฟอสแล้วก็น้องบุ๊คของเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสุรงค์วรรณภูตินะครับผมผู้บริหารสถานเอสเล่นะครับคุณกังสินีจำเรืองครับและคุณปัญชยาสัญญาลุ่มภาพนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับแล้วก็เรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับผมมีคุณสุดงนะครับคุณกังสินีนะครับแล้วคุณปัญชยานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากกองทัพด้วยนะครับคุณชัยรัตน์ทางนิดและคุณแสงเรืองดวงทิพย์นะครับเรียนเชิญนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้บริหารของเราทำการเก็บภาพกับน้องฟอสต์ของบุ๊คกันต่อนะครับขอฝากกันด้วยท่านอย่างที่น้องฟอสต์ของบุ๊คบอกไปนะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยโลกของเราใบนี้ให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการคืนสิ่งดีๆให้กับธรรมชาติของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกการเลือกไม่มีเป็นขวดรักโลกอย่างอาเพ็กนะฮะกับขวดน้ำเยลลี่ของเรานะครับหรือวิธีการอื่นนะลดการใช้ถุงพลาสติกก็ดีนะครับใช้เป็นถุงที่สามารถกลับมาใช้ซ้ำได้รีดูสได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทุกคนสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่นะแล้วยิ่งอย่างขวดน้ำแร่ในน้ำแร่ของเราขนาด750มิลพกพาสะดวกนะครับดื่มน้ำเมื่อไหร่ก็หายน้ำเมื่อไหร่ก็สามารถขีดขึ้นมา
ดื่มได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคเฟรนลี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ซ้ำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมครับรีบร้อยนะครับเอาสังคมไว้กับท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารจากเอสเอ็นนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านจากทางโลกัสด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวฟอสกับบุ๊กยังอยู่กับเรานะครับเพราะว่าแล้วก็มาแข่งขันจริงๆไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวแข่งขันเลยนะครับกับลัคกี้แมน30ท่านนะที่อยู่กับเราตรงนี้นี่เราร่วมสนุกกับทาง Facebook ของมิเนียร์เลสไทยแลนด์เข้ามา20ท่านแล้วก็อีก10ท่านเนี่ยวันนี้เรามีการจับผู้โชคดีนะครับเข้ามาอยู่ในเอ็กซ์คลูซีฟซีนของเราตรงนี้ด้วยนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมทายใจให้ตรงกันกับ Force Book นั่นเองนะครับไม่ยากไม่ยากเรื่องราวที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นคำถามที่เราจะหยิบยกมาร่วมสนุกในเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผ่นบ้านให้เป็น A กับ B นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามครับให้ลัคกี้แฟนเนี่ยเลือกนะครับว่าคำตอบคือ A หรือว่า B ท้ายถูกย่าไปต่อนะครับท้ายผิดก็คือตกรอบเลยนะครับอันนี้ตกรอบเลยนะทีมงานจะยึดป้ายคืนเลยนะครับแล้วก็เชิญต่อจากน้องท่านพระคำสาบเลยนะครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอยู่บนเท้ามอนอยู่บนเท้ามอนก็อยู่เชียร์เพื่อนๆดูความน่ารักของคุณสองคนต่อไปนะครับหาผู้ชนะเหลือกี่คนก็ได้เหลือกี่คนก็ได้เดี๋ยวมีของรางวัลพิเศษจากทางพี่เดียวได้มอบให้นะครับสำหรับผู้ชนะที่ตอบครบทั้งหมดเราได้ทั้งหมดเบาๆ50ข้อเท่านั้นนะครับได้ไหมได้ไหมยอมโอเค5ข้อ5ข้ออันละ50ข้ออยู่ไหมเขาอยู่นะเขาอยู่กันไปเลยคุณต้องอยู่ด้วยสิโอเค5ข้อ5ข้อเราต้องสนุกกันตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ขอพี่ครับอ่านคำถามแล้วก็ช้อยจบปุ๊บให้ยกเลยนะให้ยกเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เวลาคิดเหมือนลอกข้อสอบกันไม่ได้ไม่ได้นะครับป๊อปถามปุ๊บบอกช้อยไปปุ๊บยกเลยโอเคนะรอบเพื่อนโอเคนะแล้วเดี๋ยวให้เขาเฉลยว่าเป็นข้อไหนพร้อมนะครับโอเคคำถามข้อที่หนึ่งครับเราจะถามว่าเมื่อสักครู่นี้ถามฟอสมากันพอดีถามฟอสนะครับครับน้องฟอสของเรานะครับเลือกที่จะทำอะไรบ่อยที่สุดในการที่จะช่วยทำให้โลกของเรามีความยั่งยืนนะครับหรือว่าการรักโลกของน้องฟอสเนี่ยเขาเลือกที่จะทำอะไรมากที่สุดนะฮะระหว่างข้อ A แยกทิ้งขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือข้อ B พกถุงผ้าเวลาไปซื้อของครับยกครับโอ้โหเอาเลยครับห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะยกนะครับยกนะครับตอบ A ที่ไปหมดเลยเกมจะจบเลยนะหายหมดเลยไปนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วโอเคครับอ่ะ A เลยวิธีการของฟอสครับในการรักโลกง่ายๆระหว่างข้อ A แยกทิ้งขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลครับนะฮะดูเชิญเลยนะอะไรครับจะถามฟอสคนที่ไม่ถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีคนตกรอบเลยนะอ๋อได้เลยถ้าคุณใจดีมากเลยนะถ้าสมมติเปลี่ยนนี่คือเหลือคนนั้นคนเดียวนี่เขารอบคนเดียวชนะเลยเขารอบคนเดียวชนะเลยนะอ๋อเห็นไหมเดี๋ยวฟอสจะเลือกเองไงครับเราต้องมีความมั่นใจเราต้องมั่นใจในคำตอบของเราไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วนะโอเคไหมไม่เปลี่ยนแล้วนะโอเคและคำตอบของเราครับฟอสตอบว่าตั้งแต่ดำทำแต่ข้าวใส่ซ้ายเลยตอบบีครับผมข้อบีนะครับนั่นก็คือพกถุงผ้านะครับเวลาไปซื้อของนะเพราะฉะนั้นบีครับเลยโอเครอบหน้าห้ามเปลี่ยนนะถ้าเขาตกรอบไม่เป็นไรนะครับโอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับมาถึงคำถามข้อที่2ครับกับคำถามบุคคลดีกว่านะฮะนี่คำถามข้อที่2ของเรานะครับนั่นก็คือถ้าต้องดูแลสุขภาพครับวิธีของบุคจะเลือกทำอะไรนะครับถ้าต้องดูแลสุขภาพนะอ่านช้อยจบปุ๊บยกไปแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เรามีทีมงานคอยสแกนมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มุมตาไม่ลงสายตาครับอ่ะมึงไม่โกงมึงไม่ได้ใจแล้วเอ๊ะนะฮะหันหลั
ากเลยนี่เขามีในใจแล้วนะฮะนั่นก็คือฟอร์สเลยครับในใจก็คือหมดอยู่ในใจอ่ะใช่ไหมครับอ๋อคำตอบก็ต้องฟอร์สอยู่ดีเพราะฟอร์สจะตอบทุกอย่างนะฮะถามว่าวิธีการดูแลสุขภาพของบุ๊กนะครับจะเลือกทำอะไรระหว่าง A กินผักผลไม้หรือข้อ B ดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ 100% โอ้โหห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะครับโอเคและคำตอบที่อยู่ในใจของบุ๊กคือตอบ A ไม่ได้ด้วยนะอยากแก้โอเคเอา A หันไปมองขวาครับผมน้ำแร่ทุกวันเลยครับเด้และคำตอบคือข้อบีครับดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ 100% โอเคนะครับถูกต้องนะฮะและต้องเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ของมีเลเว่เท่านั้นนะฮะยอดเยี่ยมที่สุดโอเคนะข้อนี้ตอบถูกหมดเลยนะครับเราต้องเพิ่มความยากขึ้นนะพี่ว่าครับผมแต่ไม่เกินไปนะฮะอ่ะดังนั้นคำถามต่อมานะครับผมนั่นคือเราจะถามใครดีถามฟอสหรือบุ๊กดีนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนจะถามเหตุผลที่ดื่มทำไมถึงเลือกเป็นน้ำดื่มการเลือกดื่มเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ในการดูแลสุขภาพเพราะว่ามีแร่ธาตุที่แบบคนเราควรได้รับเยอะกว่าอ๋อใช่แล้วมันมีสุขภาพด้วยค่ะครับผมใช่ทำให้หน้าใสเปล่งปลั่งออร่าสุดๆจริงอ่ะคือการผักผลไม้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็ไม่ถึงความสะดวกดูอยากให้น้ำแร่ไม่ใช่เล่750กิโลเอาพกมาสะดวกนะครับออกกำลังกายก็ติดไปได้ไปทำงานก็พกไปได้ด้วยใช่ครับวันนี้พวกผลไม้เนี่ยมันไม่สะดวกต้องเหมือนมีปอกเปลือกเปลือกเองใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆฉะนั้นนี่คือเหตุผลใช่ไหมใช่ครับโอเคครับไปกันต่อนะฮะคำถามข้อ3ครับกลับไปที่ด้านโน้นล่างน้องฟอสของเรานะครับถามว่าถ้าน้องฟอสต้องทำกิจกรรมบนโลกคิดว่าฟอสจะเลือกทำกิจกรรมอะไรระหว่างข้อเอกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดหรือข้อบีกิจกรรมปลูกป่าครับยกครับยกครับอะไรครับคนนี้พูดเสียงแตกครับยกครับยกเลย1 2 3ยกครับอัพเปลี่ยนนะอัพเปลี่ยนแล้วนะดีเสียงแตกนะครับเอาละครับระหว่างข้อเอกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดหรือข้อบีกิจกรรมปลูกป่าครับและคำตอบคือ4ครับข้อ4คำตอบคือ A ครับผมก็ A นะครับเก็บขยะริมชายหาดนะครับดีเพราะว่าอะไรครับฟอสเพราะว่าริมชายหาดเนี่ยขยะบางคนที่เขายังแบบว่ายังทิ้งอยู่เราต้องไปช่วยเก็บเพราะว่าพลาสติกมันเยอะเขามีพวกขวดพวกเนี้ยมันไม่ได้สลายเราต้องช่วยเก็บไปกันใช่จริงแล้วบางทีขยะที่อยู่ตามชายหาดมันก็ไหลลงสู่ทะเลอะไรแบบนี้มันเป็นมลภาวะใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เรื่องของแบบความสมบูรณ์ต่างๆในท้องทะเลมันก็ต้องน้อยลงไปด้วยยังไงอ่ะดังนั้นก็จึงเลือกนะครับเป็นเก็บขยะตามริมชายหาดนะครับดังนั้นข้อเอถูกต้องนะครับแต่เหลือนะครับเช็คซีกี่คนชูมาหน่อยนะชูมาหน่อยโอเคยังเยอะอยู่นะแต่ไม่พูดถึงทะเลช่วงนี้คนได้ไปบ้างไหมนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยแต่อยากไปมากถ้างั้นเนี่ยดูสิเราอยากเห็นแบบท้องทะเลสีฟ้าสีนั้นท้องทะเลสีฟ้านะฮะแต่ถ้าคุณยิ้มมาที่จะเป็นสีชมพูนะครับแต่เป็นชี้ยับโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับคำถามข้อที่4ครับคำถามข้อที่4ของเราจะถามว่าถามคุณบ้างบุ๊กนะครับนั่นก็คือเรื่องรักโลกเนี่ยที่ใกล้ตัวที่สุดและทำบ่อยที่สุดของน้องบุ๊กของเราคืออะไรครับระหว่างข้อ A เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือก็มีครับพกภาชนะใช้ซ้ำติดตัวไปด้วยครับยกครับเอาแล้วเสียงแตกครับเสียงแตกเอาครับฮักเปลี่ยนนะฮักเปลี่ยนนะเรื่องรักโลกที่ใกล้ตัวที่สุดของน้องบุ๊กเรานะที่ทำบ่อยที่สุดนะครับคือ A เลือกใช้วัตถุการที่รีไซเคิลได้หรือ B พกภาชนะใช้ซ้ำติดตัวไปด้วยครับคำตอบคือมองใหญ่เลยมองใหญ่เลยคำตอบคือเอครับข้อเอนะครับเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เลยครับโอ้โหเก็บบ้านถ้าไม่ทำเลยทีเดียวทำไมถึงเลือกเป็นข้อนี้ครับเพราะว่าอะไรครับทำง่ายจริงๆครับจริงๆแล้วสมมติ
ีวิวใช่ไหมก็ทำได้ครับเราไปในสถานที่ที่แบบเราไม่ได้เตรียมไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สะดวกใช่ไหมนะอันนี้ก็จะสะดวกกว่าคือเลือกบรรจุภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นรีไซเคิลได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างดีต่อสิ่งแวดล้อมใช่ธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้นะครับโอเคครับเรามาถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับยังเหลือใครบ้างใช่ที่หนึ่งรอบสุดท้ายแล้วกี่คนกี่คนนะครับวิ่งเข้าไปเยอะแล้วเนาะก็ไปเยอะแล้วนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับคำถามนี้ครับถามทั้งคู่เลยดีกว่านะฮะถามทั้งคู่เลยถ้าฟอสบุ๊กต้องพบน้ำแร่มิเนอเรลขวดรักโลกครับไปเที่ยวแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันคิดว่าฟอสบุ๊กจะเลือกพบไปเที่ยวกิจกรรมแบบไหนระหว่างข้อเอครับพบไปเล่นน้ำทะเลแบบช่ำช่ำหรือข้อบีพบไปแช่บ่อน้ำพุร้อนด้วยกันครับยกกันเอาละฮะโอ้โหไปทะเลหรือว่าจะไปแช่บ่อน้ำร้อนเอาไปไหนไปไหนกันดีเราประเทศไทยอะเนาะครับไปไหนได้อะฮะเฮ้ยแต่ก็มีคำตอบมีคำตอบบ่อน้ำร้อนด้วยนะมันต้องแตกต่างมันต้องแตกต่างจริงเขาจะได้จำได้มีความยูนิคนะฮะควรจะได้จดจำเอาล่ะเพราะฉะนั้นหากคุณตอบพร้อมกันเลยคุณตอบพร้อมกันเลยแล้วมีการปรึกษากันแล้วนะครับข้อนี้เอาล่ะครับจะปีอ่ะไม่ได้แล้ว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 นะครับอาจจะมีการแก้ให้เกิดขึ้นก็ได้นะฮะทุกคนและคำตอบนะครับถ้าทั้งสองคนนะครับพบน้ำแร่มีน้ำแร่ขวดรักโลกนะครับไปเที่ยวและทำกิจกรรมด้วยกันฟอสบุ๊กจะเลือกพบไปทำกิจกรรมอะไรครับสามสองหนึ่งเอครับผมแล้วก็ต้องขึ้นเอนะครับผมนี่คือพกไปเล่นน้ำทะเลแบบฉ่ำๆเลยเพราะว่าอะไรครับมันร้อนนะครับครับผมแล้วต้องกินน้ำที่สดชื่นแล้วก็สะอาดด้วยเดี๋ยวที่เรารู้กันดีเนาะประเทศไทยเนาะใช่ไหมฮะหน้าร้อนต้องยกให้ประเทศไทยหน้าร้อนกว่าใครต้องยกให้ครับยกยอดเลยด้วยคุณโดยเฉพาะอะไรวันนี้ผมว่าพี่อะพร้อมพร้อมพี่ตื่นพี่เดินได้มาจริงฮะโอเคอ่ะดังนั้นนะครับก็มีผู้ชนะครับขอสรุปให้กับผู้ชนะของเราด้วยครับเดี๋ยวเรามีของรางวัลนะครับจากพี่เดินไปมอบให้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ทีมงานมอบให้ใช่ไหมฮะยินดีด้วยนะครับผมเอาล่ะทีนี้มาถึงนะครับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือเราจะให้ฟอสบุ๊กครับได้มีการจับฉลากผู้โชคดีที่เขาจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับคุณด้วย